สวัสดีค่ะแม่มริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริซอนจะมาพูดถึงผักที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวนานมากกว่า10ปีวันนี้จะเป็นตอนที่10บค่ะครั้งที่แล้วเป็นตอนที่9วันนี้จะพูดถึงเรื่องใบเตยนี่จะเป็นใบเตยที่แม่มริซอนปลูกนะคะปลูกบริเวณล้างจาน ลานล้างจานที่นอกบ้านงามเชียวค่ะเพราะว่าใบเตยต้นเตยจะชอบความชื้นนี่ก็จะปลูกใส่กระถางบัวกระถางบัวไม่มีรูนะคะกระถางบัวไม่มีรูน้ำจะขังตลอดปลูกแรกๆก็ไม่งามพอปลูกได้สักสองสามเดือนก็งามต่อย,ยอดสวยเชียวค่ะปลูกเป็นไม้ประดับได้เลยนะคะแล้วก็นําไปจับ กับดอกไม้บูชาพระนี่สวยมากนี่ก็จะปลูกใส่หม้อนึ่งที่รั่วกำลังจะงามค่ะใบเตยชอบความชื้นความแฉะชอบน้ําขังดังนั้นควรที่จะปลูกใกล้ๆบริเวณล้างจานปลูกใกล้ๆอ,อ่างน้ําปลูกใกล้ๆองน้ำปลูกใกล้ๆอ่างบัวแล้วปลูกไปนะคะถ้า โคนต้นเริ่มแก่เราก็หาดินมาถมหน่อยหาดินมาถมสักหน่อยเขาก็จะแตกยอดแตกกอออกมาใหม่แล้วก็ชอบน้ําก็รดน้ําให้ทั้งวันนะคะอาจจะเป็นเช้าเที่ยงสายหรือว่าวันละครั้งก็ได้ใบเตยนี้จะชอบน้ํามากเดินผ่านก็ตั้งตุ่มน้ําไว้ข้างๆซุ้มใบเตยนะคะเดินปะผ่านก็ตักน้ําหยดให้สักหน่อยตักน้ํสาสัด ลงไปใบเตยจะชอบน้ําตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวนานมากกว่า10ปีตอนที่10ค่ะอ่าวันนี้วันที่1พฤศจิกาย,ยน2อ6 5น2565วันหวยออกค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ถูกกินหรือว่าโชคดีกันค่ะ ถ้าเรารู้หลักของการซื้อหวยนะคะสมมติว่าเราซื้อหวยห้าร้อยบาทเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามหรอกว่าไม่ต้องซื้อแต่ว่าให้แบ่งมาซื้อสลากออมสินบ้างนะคะห้าร้อยบาทแบ่งมาซื้อสลากออมสินสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ซื้อหวยลอตเตอรี่สองร้อยห้าสิบถ้าเราไม่ถูกเราก็ยังเหลือสลากออมสินสองร้อยห้าสิบบาทไว้ลุ้นรางวัลอีกตั้งสองปีวันนี้แม่มาริซอนก็ถูก สลากออมสิน60บาทค่ะถูก2หน่วย60บาทถึงแม้ว่าจะถูกด้วยตัวเลขเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสะสมก็จะเป็นเงินของเราทำให้เรามั่งคั่งได้เช่นกันเงินที่แม่มริซอนเตรียมซื้อหวย500บาทเนี่ยแล้วแบ่งออกไปครึ่งหนึ่งเพื่อซื้อสลากออมสินก็จะอยู่ในนั้นตลอดไป เหมือนประมาณว่าเก็บลืมไม่นำออกมาอีกเพราะว่าถือว่าเป็นเงินที่เรานำมาซื้อหวยในรูปของสลากออมสินถ้าเราเก็บแบบนี้ซื้อแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วเงินที่เรากะว่าจะซื้อหวยห้าร้อยเราเราแบ่งครึ่งหนึ่งไปซื้อสลากออมสิน ก็ถือว่าเป็นเงินเก็บถาวอรลั่นกุญแจเลยไม่ต้องนำออกมาถ้าถูกรางวัลของสลากออมสินก็เก็บไว้ในนั้นแล้วไว้ต่อยอดได้เรื่อยเงินจำนวนนี้ก็จะพอกคูนขึ้นไม่ต้องเอามาให้ติดต่างซะว่าเราไปซื้อหวยแล้วเราไม่ถูกให้มันอยู่ในสลากออมศินนั่นแหละคะ่ะ ให้อยู่ในบัญชีนั้นเราไม่ต้องนำออกมาลองสิว่า10ปีนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่แม่มริสอนเชื่อว่าเราจะได้เงินจำนวนมหาศาลจากการเราแบ่งครึ่งหนึ่งไปซื้อสลากออมสินแล้วอีกครึ่งหนึ่งนำไปซื้อลอตเตอรี่ลองปฏิบัติตูถ้าเราปฏิบัติได้ก็ถือว่าเป็นการวางแผนการเงินอีกแบบหนึง่งวันนี้แม่มริสอนได้พูดถึง การวางแผนการเงินตอนที่8ค่ะ FC ของแม่มาริโซนอยากให้มีตอนที่9ไหมคะถ้าอยากให้มีตอนที่9 c o m คอมเมนต์มานะคะแม่มริโซนจะมีวิธีการวางแผนการเงินที่จะทำให้พวกเรามีกินมีเก็บมีใช้แล้วก็มีความมั่งคัง่งด้วยการสะสมอสังหาริมทรัพย์ ให้คอมเมนต์มาสำหรับวันนี้แม่มริซอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ